เลือกที่จะรักคนที่เริ่มจากความสบายใจก่อนพออยู่ด้วยแล้วสบายใจมันเป็นความผูกพันครับจากที่เราเป็นเราได้แล้วเขาเป็นเขาได้ด้วยครับรักเขาเป็นเขาแล้วก็รักที่เป็นตัวเขาทั้งหมดเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีนะครับแล้วก็ทำให้เวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเรามีความสุขนะครับต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาที่มันแบบว่ามีอะไรมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือแบบเจอปุ๊บแล้วมันก็ถูกชะตาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันใช่อะฮะแม่งรวยค่ะเพราะว่าผู้ชายแม่งเดี๋ยวก็เจ้าชู้อะค่ะเคยรักผู้หญิงคนนึงเพราะว่าเขาแกะกุ้งให้เรารู้สึกแบบเออเป็นความรู้สึกที่ดีอะเพราะเราขาดเขาไม่ได้ไงมันมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่นั่นแหละเจอคนที่ใช่ก็ทำให้ผมสบายใจเวลาอยู่กับเขาแล้วก็เป็นตัวเองคนที่จะอยู่กับเราได้ก็จะเป็นคนที่ทำให้เรายังมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเขาควรจะรักเราครับผมไปรักคนที่ไม่รักก็คงไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาครับรักเพราะว่าจิตใจครับจิตใจมันตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเพลินสดใสครับผมคิดเองไม่ได้ลอกใครมาทั้งนั้นรักใครสักคนต้องมีเวลาดูแลกันเพราะว่าถ้ารักคนที่ไม่มีเวลาก็เหมือนทายาแต่ไม่ถูกแผลครับนิสัยแหละแต่ก็มีแบบหน้าตาด้วยนิดนึงเพราะเธอหรือเปล่าก่อนไม่เคยเหงาเพราะเธอหรือใครรวยครับเขาเรียกเป็นเพลย์บอยครับเป็นของเล่นให้ผู้หญิงดีกว่าครับช่วยมีความสุขครับชอบเขาหล่ออ่ะเข้าใจปะคือชอบเพราะหน้าตาก่อนเลยอันดับแรกดำครับเออดำดีสีไม่ตกไงขาวสกปรกคบไม่ได้ครับเออเป็นคติเตือนใจต้องรักด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแน่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของคนสองคนมาเจอกันมารักกันมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะมันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยทำให้โลกสดใสขอให้โลกสงบสุข มันไม่มีเหตุผลครับคนมันจะรักมันก็รักครับคนเราความรักมีหลายแบบครับตอนจะเอาอะไรก็ต้องรักกันด้วยครับ อันนี้ออกที่ไหนเนี่ยครับเพราะว่าเขาเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกครับรักก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเลิฟกันนะหลังจากเลิฟก็ล้วงครับผมล้วงเสร็จก็เรียบร้อยครับผมเละเละมาเละตอนจบนี่แหละครับผมสัมภาษณ์เนี่ยเออภาพเพิ่มยังไม่มีแล้ว